สวัสดีครับนักเรียนครับคุณครูพี่บ๊อบมาเจอกันอีกแล้วนะครับรูปเลขาคณิต2มิติและ3มิติที่มันมีความสัมพันธ์กันนะครับและคราวนี้ก็มาถึงตอนที่11กันแล้วนะครับคราวนี้ครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราคือต้องวาดหรือว่าประดิษฐ์รูปเลขาคณิตที่ประกอบขึ้นมาจากลูกบาศก์เมื่อกำหนดภาพด้านหน้าด้านข้างและด้านบนจากคราวที่แล้วเรามีรูปเลขาคณิต3มิติมาให้นักเรียนดูว่าภาพด้านหน้าเป็นยังไงด้านข้างเป็นยังไงด้านบนเป็นยังไงแต่คราวนี้ครับให้ภาพด้านบนด้านหน้าด้านข้างแต่ว่าจะต้องสร้างรูปหรือว่าวาดรูปเลขาคณิต3มิติขึ้นมาให้ได้นะครับนี่ครับถ้าให้ภาพด้านบนมาแบบนี้ภาพด้านหน้ามาแบบนี้ภาพด้านข้างมาแบบนี้เราลองมาจินตนาการไปพร้อมๆกันนะครับมาฝึกกันก่อนนะครับเอาแบบง่ายๆก่อนนะฮะสิ่งที่จะฝึกเลยนะครับเริ่มจากภาพด้านบนก่อนครับเพราะว่าเป็นมุมมองที่เราจะเห็นว่าจะมีทั้งหมดกี่แถวนะครับภาพด้านบนเนี่ยเราบอกว่ามองลงมามีแค่ก้อนเดียวเลยหรือว่ามีแค่รูปเดียวเลยสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นครับเมื่อเรามองภาพด้านบนออกเป็นรูปเดียวเราก็วาดเลยครับว่ามันคือฐานแค่รูปเดียวเท่านั้นครับรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์นะครับลูกเดียวเท่านั้นเองครับลูกบาศก์ลูกเดียวแต่มันมีอยู่ทั้งหมดกี่ชั้นครับหรือว่าซ้อนกันกี่ลูกครับลูกบาศก์นี้เขียนเลข3ก็คืออะไรครับซ้อนกัน3ชั้น3ชั้นนะครับอันนี้วาดคร่าวๆก่อนนะฮะ3ชั้นอ่ะวาดลูกบาศก์ขึ้นไปนะครับ3ชั้นนะครับวาดลูกบาศก์ขึ้นไปอันนี้วาดเล่นๆไปก่อนนะครับนี่คือ3ชั้นแบบเล่นๆสนุกๆนะครับคราวนี้เมื่อเรามองภาพด้านบนแล้วเราสามารถสร้างรูปเลขาคณิต3มิติขึ้นมารูปหนึ่งรูปนั้นไม่ได้บอกว่าจะถูกนะครับเราต้องตรวจสอบกับภาพด้านหน้ากับภาพด้านข้างด้วยว่าสิ่งที่เราจินตนาการมาเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะครับเราบอกว่าเราเห็นแค่มองลงไปปุ๊บเห็นแค่ลูกเดียวเท่านั้นแต่มีตัวเลขกำกับว่ามันคือ3นั่นหมายความว่าด้านหลังรูปที่เราเห็นมันมีอยู่ทั้งหมดกี่ชั้นครับ1 2แล้วก็3ชั้นนั่นเองนะครับคุณครูพี่บ๊อบก็เลยวาดออกมาก่อนเป็นรูปเลขาคณิตเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแบบนี้นะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแบบเนี้ยออกมาทั้งหมด3ชั้นคราวนี้มาตรวจสอบภาพด้านหน้าครับภาพด้านหน้าเมื่อมองทะแยงทางซ้ายเข้าไปนะครับภาพด้านหน้าจะเห็นว่าเรียงกันความสูงเท่าไหร่ครับความสูงกี่ชั้นครับความสูง3ชั้นนะครับนี่ครับ3ชั้นเหมือนกันครับนี่3ชั้นนะฮะแล้วแต่ละชั้นเองหรือว่าแต่ละรูปเองเนี่ยที่ออกมามีลูกบาศก์กี่ลูกครับก็มี1ลูก1ลูกแล้วก็1ลูก111อ้าวแสดงว่าใกล้เคียงแล้วน่าจะใช่น่าจะใช่มาตรวจสอบด้านข้างเพื่อความมั่นใจอีกครั้งนึงครับตรวจสอบด้านข้างขอใช้สีแดงตรวจสอบนิดนึงด้านข้างนี่ครับปึ๊บมามองเข้ามาครับภาพด้านข้างเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมกี่ชั้นครับนี่เลยรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด3ชั้นเหมือนกันเลยนี่ภาพด้านข้างนะครับและแต่ละชั้นมีตัวซ้อนไหมครับหรือว่ามีรูปบาศก์ซ้อนกันอยู่กี่ลูกครับแน่นอนครับมี1ลูก1ลูกแล้วก็1ลูกเพราะฉะนั้นนี่ก็ถูกเช่นเดียวกันแสดงว่าจินตนาการที่เรามองจากภาพด้านบนแล้วก็สร้างเป็นรูปเลขาคณิต3มิติรูปนี้ขึ้นมาเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะว่าภาพด้านหน้าก็ถูกภาพด้านข้างก็ถูกด้วยนะครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วยังไม่จบครับนักเรียนครับเอาละนี่คือตามจินตนาการนะครับยังไม่จบครับคราวนี้เพื่อเขียนให้สวยงามหรือว่าเพื่อสร้างรูปให้สวยงามนะครับว่ารูปเลขาคณิต3มิติเนี่ยเป็นรูปใดเราจะใช้สร้างบนกระดาษไอโซเมตริกครับกระดาษไอโซเมตริกอย่างที่เคยสอนในการสร้างกระดาษไอโซเมตริกไปแล้วนะครับว่ามันคือกระดาษที่ทำมุมกับแนวราบนะกี่องศาครับนี่กี่องศาครับอันนี้คือ30องศาครับ30องศาและด้านนี้ก็เฉียงขึ้นไปแบบนี้ครับทำมุมนี่เลยครับอันนี้ก็150องศาหรือทำมุม30องศาในมุมทิศทางนี้นะครับ30องศาเช็คเช่นเดียวกันโอเคไหมด้านนี้ก็30ด้านนี้ก็30นะครับรู้กันอยู่แล้วกระดาษไอโซเมตริกแต่จะวาดอย่างไรนักเรียนครับมาลองดูนะครับกระดาษไอโซเมตริกนี้นะครับถ้าจะวาดเป็นลูกบาศก์3ชั้นเรียงในแนวความสูงนะครับเรียงกันทั้งหมด3ชั้นนะครับแล้วเนี่ยสังเกตครับการสร้างรูปบาศก์นะครับจากฝั่งด้านนี้กระดาษไอโซเมตริกนะครับเริ่มจากชั้นล่างกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเป็นชั้นที่เราจำเป็นจะต้องวาดฐานล่างก่อนเสมอนะครับเอ้ามาดูครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับฐานล่างนะครับใช้มุมใช้เส้นค
ือลากเส้นเชื่อมต่อระหว่างจุดกับจุดนะครับก็จะได้เป็นด้านของลูกบาศก์ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเมื่อสร้างเป็น1ชั้นแล้วก็สร้างชั้นที่2ต่อครับโดยลากทับเส้นเดิมก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าเราจะลบเส้นไหนทิ้งไปลากให้ได้เลยครับเป็นลูกบาศก์นะครับแบบนี้ครับชั้นที่2ต่อด้วยชั้นที่3ครับดูนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วคราวนี้เรามาดูกันครับว่าเส้นไหนที่ไม่จำเป็นให้ลบออกนะครับดังนั้นเวลาวาดบนกระดาษไอโซเมตริกแบบนี้นะครับให้นักเรียนใช้ดินสอวาดเพื่อที่จะลบเส้นที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีไว้ออกไปนะครับนักเรียนสังเกตครับนี่ฮะสิ่งที่เราจะต้องลบครับคือแบบนี้ครับเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับและนี่แหละครับคือสุดท้ายแล้วนะครับของรูปเรขาคณิต3มิตินะครับที่มีภาพด้านบนภาพด้านหน้าและภาพด้านข้างเป็นแบบนี้ครับออกมาสุดท้ายคือนี่ครับนักเรียนจะสังเกตเห็นนะครับเส้นที่อยู่ด้านหลังของชั้นที่1กับชั้นที่2มันหายไปเพราะเนื่องจากว่าเราไม่สามารถเห็นได้จากด้านหน้าเพราะเนื่องจากว่าเรามีรูปบาศก์ชั้นที่2เนี่ยบังอยู่นะครับและเช่นเดียวกันครับเส้นด้านหลังของรูปบาศก์ลูกที่2ระหว่างชั้นที่2กับชั้นที่3นี่นะครับเราก็ไม่เห็นเส้นด้านหลังเหมือนกันเพราะเนื่องจากว่ามีรูปบาศก์ชั้นที่3เนี่ยวางทับอยู่ดังนั้นเราจะเห็นเส้นด้านหลังเฉพาะรูปบาศก์ชั้นที่3เท่านั้นโอเคมั้ยครับดังนั้นเวลาวาดเนี่ยเราวาดให้เต็มที่เลยครับแล้วก็ลบในมุมที่เราไม่เห็นทิ้งไปมันก็จะง่ายนะครับไปดูกันต่อครับและถ้าถามต่อไปครับนักเรียนครับรูปบาศก์นี้จะเรียงกันอย่างไรถ้าเรามองจากภาพด้านบนครับนักเรียนครับสิ่งที่เราจะสามารถบอกได้คือลูกบาศก์เรียงต่อเนื่องกันนะครับลูกบาศก์เรียงต่อเนื่องกัน3ลูกครับโอเคมั้ยครับเรียงในแนวนอนเนี่ยครับเพราะเวลามองจากภาพด้านบนมาเราจะเห็นครับว่าลูกบาศก์มันเรียงกันอยู่3ลูกแบบนี้นะครับแต่ดันมี1ลูกครับที่อยู่มุมด้านล่างเนี่ยมันมีมากกว่า1ชั้นมันมีทั้งหมด3ชั้นดังนั้นครับสมมติว่าครูพี่บ๊อบบอกว่ามีลูกบาศก์ทั้งหมด3ลูกนะครับ3ลูกเรียงกันอยู่นะฮะอันนี้ลูกที่1นะครับลูกที่2ครับลูกที่3ครับสมมุตินะครับมี3ลูกเรียงกันอยู่ครับนี่คือด้านบนเราจะมองได้แบบนี้แล้วนะฮะพอมีจำนวนกำกับอยู่ครับมี1 1กับ3 1คืออันนี้ถูกต้องครับ1คืออันนี้ถูกต้องครับแต่อันนี้มี3ครับ3แสดงว่าอะไรครับก็มี3ชั้นก็ต่อขึ้นไปเลยครับมี3ชั้นนักเรียนสังเกตเห็นนะครับจะมีเส้นที่เราต้องลบออกไปมีอยู่หลายเส้นด้วยกันนะครับ1คือเส้นนี้ครับ2คือเส้นนี้ครับลบทั้งเส้นนะ3ครับนี่เห็นไหมมันถูกรูปบนบังอยู่นะครับต้องลบทิ้งไปนะครับ4คือเส้นนี้ครับนี่5คือเส้นนี้ครับเรียบร้อยนะครับมีทั้งหมด5เส้นที่ต้องลบทิ้งไปนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นรูปที่สมบูรณ์แบบรูปนี้ครับนี่เลยครับคือรูปสมบูรณ์แบบของรูปเรขาคณิต3มิตินะครับจากภาพด้านบนด้านหน้าและด้านข้างคราวนี้เมื่อเราวาดรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ได้แบบนี้แล้วนะครับจากภาพด้านบนเราต้องมาตรวจสอบด้วยครับว่าภาพด้านหน้ามันใช่หรือเปล่านะครับก็มาตรวจสอบกันเลยครับเมื่อมีมุมมองเข้าไปจากซีกซ้ายมองเข้าไปปุ๊บภาพด้านหน้าจะเห็นเลยนะครับว่าเราจะเห็นเป็น3ชั้นแบบนี้ภาพด้านหน้านะครับแล้วชั้นล่างสุดนะครับหรือว่าแถวล่างสุดเนี่ยรูปสี่เหลี่ยมนี้นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ชั้นด้วยกันลูกบาศก์นะครับก็เขียน3ครับส่วนแถวชั้นที่2นะครับกับชั้นบนสุดเนี่ยหรือว่าชั้นที่3เนี่ยมีซ้อนอยู่แค่ลูกเดียวก็เขียน1กับ1ครับก็ตรงนะฮะตรงนะครับมาตรวจสอบภาพด้านข้างกันบ้างครับภาพด้านข้างพอมองเฉียงเข้าไปทางด้านขวามือปุ๊บมีอะไรซ้อนกันอยู่บ้างมั้ยครับไม่มีและภาพที่เราจะเห็นออกมาก็เป็นตัว L แบบนี้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มี1 1 1 1 1เหมือนกันเป๊ะเลยครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วแสดงว่ารูปนี้ที่เราจินตนาการจากภาพด้านบนมันคือรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นมาจากลูกบาศก์นะครับโดยมีภาพด้านบนด้านหน้าและด้านข้างตามที่กำหนดให้เรียบร้อยนะครับไม่ยากถ้าฝึกฝนบ่อยๆสบายนะครับไปดูต่อครับคราวนี้บ้างครับข้อใดคือรูปเรขาคณิต3มิติที่เกิดจากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต2มิตินี้ครับนี่ถามก่อนเลยครับนักเรียนครับข้อสังเกตแรกนะครับถามว่ารูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบจากลูกบาศก์ตรงนี้เนี่ยน่าจะมีลูกบาศก์ทั้งหมดกี่ลูกครับคำตอบคือถูกครับทุกคนเริ่มตอบได้แล้วนะครับ
5ลูกครับเพราะว่าคือ2บวก1บวก1บวก1 5ลูกนั่นเองนะครับนี่ก็เหมือนกันครับ3บวก1บวก1ก็5ลูกเหมือนกันครับนี่ก็5นี่ก็5นี่ก็5ดังนั้นรูปเลขาคณิต3มิติรูปนี้เนี่ยที่ประกอบขึ้นจากรูปบาศก5ลูกนะครับอ้าวคราวนี้มาดูกันครับเรามีให้เลือกนะครับกขและคควายครับอ้าวจะเป็นรูปไหนดีครับรูปเลขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์รูปไหนดีรูปไหนดีมาดูกันก่อนครับรูปไหนที่มีลูกบาศก์ทั้งหมด5ลูกครับนักเรียนเอาจากจำนวนก่อนเลยนะครับกไก่มีกี่ลูกครับเริ่มจากด้านล่างกันก่อนนะครับ1 2 3 4ด้านล่างก็แถวล่างมีทั้งหมด6ลูกถูกไหมครับมันอยู่ใต้ลูกนี้อีก1ใต้ลูกนี้อีก1นะครับแถวล่างมี6แล้วแถวบนมีอีก2ก็เป็น8ลูกใช่ไม่ใช่ผิดทันทีนะครับเพราะฉะนั้นครับจากจำนวนที่กำหนดให้เลยผิดทันทีครับไม่ใช่มาดูขอไข่กันบ้างครับมีกี่ลูกครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8ลูกก็ผิดทันทีครับดังนั้นเหลือข้อคอควายอย่างเดียวครับมีกี่ลูกครับ1 2 34 5 5ลูกครับแน่นอนถ้ามองจากจำนวนลูกบาศก์ที่มีเนี่ยคอควายถูกครับคราวนี้เพื่อพิสูจน์ว่ามันถูกจริงหรือเปล่านะครับมาดูมุมมองภาพด้านบนด้านหน้าและด้านข้างดูนะครับภาพด้านบนครับนักเรียนครับเมื่อมองลงมาปุ๊บนะฮะคือพลิกเอาด้านหน้าก่อนแล้วกันนะครับด้านหน้าง่ายกว่านะครับหันด้านหน้าครับหมุนแกนกลับมานะครับด้านหน้าเราจะเห็นเป็นรูปไหนครับดูนะฮะด้านหน้าเราจะเห็นเป็นรูปนี้ครับองฐานมีด้วยกันทั้งหมด3รูปนะครับแล้วก็ด้านบนอีก1รูปครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือรูปนี้เนี่ยแหละครับแล้วมาตรวจสอบนะครับมี1ไม่มีอะไรซ้อนหรือเปล่าและตรงนี้มีซ้อน2ลูกหรือเปล่านะครับแน่นอนครับมีซ้อน2ลูกคือตรงกลางมีด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเป็นตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นก็คือ2นี่แหละครับถูกต้องครับภาพด้านหน้าถูกครับคราวนี้มาดูภาพด้านข้างกันบ้างครับสิ่งที่เราเห็นนะครับคือรูปนี้ครับนี่ถูกไหมครับแล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือด้านตรงนี้อีก1แถวนะครับออกมาเป็น2แถวคู่ขนานกันอันนี้2ชั้นครับด้านเห็นไหมครับ2ชั้นอันนี้แค่ชั้นเดียวคือชั้นล่างนะครับเพราะว่าไม่มีสเต็ปชั้น2ต่อมานะครับดังนั้นเรามาดูจำนวนที่กำหนดครับ1 1และ3สังเกตครับลูกนี้นะครับซ้อนกันอยู่ทั้งหมด3ลูกครับส่วน2อันที่อยู่ด้านข้างครับซ้อนกันแค่ลูกเดียวครับคือแถวกลางเท่านั้นเองนะครับดังนั้นถูกไหมครับถูกครับถูกมาตรวจสอบกันต่อครับภาพด้านบนมองลงมาปุ๊บเห็นเป็นรูปนี้เลยนะครับและมี2อยู่อันบนนะครับนี่ครับมี2ชั้นตรงนี้ครับนอกนั้นก็1ชั้น1ชั้นแล้วก็1ชั้นหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่ครับเป็น1หมดแล้วก็มี2อยู่อันบนอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบครับข้อนี้เลยตอบเป็นข้อคอควายครับเลื่อนไปเลยครับนี่ไปวางไว้แต่ถ้านักเรียนจะอยากฝึกนะครับก็วาดรูปนี้ลงไปในช่องว่างเลยครับโอเคไหมครับไปดูกันต่อนะครับคราวนี้มาข้อนี้กันบ้างครับมีช้อยส์แบบนี้ครับให้เลือกครับว่าจะเป็นกอไก่ขอไข่หรือคอควายครับเฉลยคือข้อใครตอบอะไรบ้างครับตอบมาครับคำตอบครับนักเรียนครับตอบคือขอไข่ครับใครถูกบ้างครับเยี่ยมมากครับยังชูมืออยู่เลยนะครับคนถูกนะฮะเอาเรื่องภาพขอไข่เข้ามาครับเติมคราวนี้มาตรวจกันสิครับว่าทำไมเราถึงผิดตรงไหนรูปอื่นๆมันผิดยังไงนะครับมาดูกอไก่ก่อนครับกอไข่ผิดตรงไหนครับกอไก่ผิดตรงไหนมาดูจำนวนลูกบาศก์นะครับนักเรียนครับ1 2 3 2 1นะครับรวมกันทั้งหมดก็คือ9ลูกนั่นเองนะครับมานับดูนะครับกอไก่มีทั้งหมดกี่ลูกครับ1 2 3 4 5 6 78 9อยู่ด้านหลังแล้วก็10ครับมีด้วยกันทั้งหมด10ลูกนะครับ10ลูกผิดไม่ผิดครับอันนี้บอกมี9ครับผิดอยู่แล้วนะครับผิดอยู่แล้วถ้าเรามองจากด้านบนลงมาเนี่ยแถวแรกคือแถวนี้นะครับมันจะต้องมีแค่ลูกบาศก์ที่อยู่ด้านล่างลูกนี้ลูกเดียวครับพอมองลงมาแล้วมันไม่มี2ชั้นครับสังเกตนะครับอันเนี้ยเป็นเลข1ครับเป็น1นะครับแสดงว่าต้องมีลูกบาศก์แค่ลูกเดียวเมื่อมองลงมาปุ๊บอันนี้มี2ลูกนี่นะผิดทันทีครับที่สำคัญครับมองต่อไปครับด้านบนนะครับตรงนี้ไม่มีครับแต่ตรงนี้ดันมีลูกบาศก์อีก1ลูกครับผิดไหมครับผิดแน่นอนครับโอ้โหผิดหลายประเด็นเลยครับเพราะฉะนั้นกอไก่ไม่ใช่ครับโอเคไหมฮะกอไก่ไม่ใช่
มาดูคอควายกันบ้างทำไมไม่ใช่ครับง่ายที่สุดเลยนะครับนักเรียนครับถ้าเราไม่นับจำนวนลูกบาศก์นะครับครูพี่บ๊อบให้ดูภาพอย่างเดียวเมื่อมองมาจากด้านข้างครับภาพด้านข้างนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเราจะเห็นกี่แถวครับนี่ครับภาพด้านข้างนะครับภาพด้านข้างที่เราจะเห็นนะครับภาพด้านข้างที่เราจะเห็นเราจะเห็นด้านล่างครับออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด3แถวครับโอเคไหมครับ3แถวแถวนี้มี3ชั้นแถวนี้มี2ชั้นและแถวนี้มี2ชั้นแค่นี้ก็ผิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคอควายก็เลยไม่ใช่ตอบข้อขอไข่ถูกต้องนะครับมาเดี๋ยวนี้เริ่มเก่งแล้วนะครับเริ่มเก่งแล้วเอาไปดูต่อไปครับแบบนี้ล่ะแบบนี้ล่ะมีช้อยให้นิดนึงครับนี่ลองเลือกดูครับว่าจะเป็นกอไก่ขอไข่หรือคอควายข้อไหนถูกนะครับคำตอบคือนี่ครับคอควายครับอ้าวส่งคอควายไปประจำการนี่ครับคอควายถูกต้องนะครับตรวจสอบกันง่ายๆครับนักเรียนครับตรวจสอบกันง่ายๆเริ่มจากจำนวนก่อนแล้วกันนะครับจำนวนลูกบาศก์ที่มีทั้งหมดนะครับเอารูปไหนที่นับง่ายที่สุดครับรูปนี้ก็ได้นะครับภาพด้านข้างแทนจำนวนลูกบาศก์ทั้งหมดนะครับมี4มี3รวมกันเป็น7นะครับบวกอีก1เป็น8บวกอีก2เป็น10บวกอีก1เป็น11ลูกครับทั้งหมดลองมานับกอไก่ดูดีมั้ยครับกอไก่นะครับ1 2 3 4 5ด้านล่างก็ต้องมี6 7 89ครับ9ครับด้านหลังอาจจะมีได้นะครับด้านหลังอาจจะมีด้านหลังอาจจะมีไหมมีหรือไม่มีไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้นับได้9ก่อนนะครับคราวนี้มานับขอไข่กันบ้างครับ1 2 3 4 5 6 7 8มี8ลูกครับมานับคอควายครับ1 2 3 4 5 6 7มีด้านล่าง8 9 10แล้วก็ด้านล่างก็ต้องมีด้วยนะครับเพราะมี3ชั้นด้านล่างก็ต้องมีเป็น11ครับดังนั้นครับคอควายถูกที่สุดแล้วครับคราวนี้มาตรวจสอบจากภาพด้านต่างๆกันดีกว่าครับเพราะว่าเราเรียนเพื่อให้รู้นะครับว่าด้านหน้าด้านข้างด้านบนเนี่ยประกอบขึ้นมาต้องเป็นรูปเลขาคณิต3มิติที่มาจากสี่เหลี่ยมลูกบาศก์แบบนี้นะครับมาดูภาพด้านบนกันก่อนแล้วกันครับภาพด้านบนที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับด้านบนเนี่ยมี1รูปนะครับ1รูปรูปสี่เหลี่ยม1รูปนะครับที่เราจะเห็น2รูปอยู่ตรงนี้ครับ2รูปนะครับ3รูปครับ4รูปครับ5รูปครับ6รูปครับแล้วก็7รูปครับถูกต้องครับมี7รูปครับโดยแถวล่างจะมีทั้งหมด4แถวบนจะมีทั้งหมด3รูปครับนี่ครับ4รูป3รูปนะครับแล้วคราวนี้มานับจำนวนกันดูครับว่ามีจำนวนถูกต้องหรือเปล่านะครับ1ถูกมั้ยครับนี่ครับชั้นเดียวถูกต้องครับ1ถูกไหมครับถูกต้องครับมีชั้นเดียว2ถูกไหมครับนี่ครับมี2ชั้นมี2ชั้นถูกต้องครับตัวนี้ก็มีชั้นเดียวนะครับนี่ก็ชั้นเดียวครับนี่ตัวนี้2ชั้นครับเห็นไหมครับ2ชั้นจะอยู่แถวเดียวกันเห็นไหมฮะนี่ก็2ชั้นอยู่แถวเดียวกันและสุดท้าย3ชั้นก็ถูกต้องครับเห็นไหมครับถูกหมดเลยนะครับคราวนี้มาตรวจภาพด้านหน้ากันบ้างครับมองเข้าไปเนี่ยหลายคนเห็นเลยนะครับว่าถูกแน่นอนครับถูกไหมครับแถวแรกมี1ลูกนะครับนี่ครับแถวแรกมี1รูปนะครับแถวที่2มี3ชั้นครับนี่ครับแถวที่2ทั้งหมดเลยนะครับ3ชั้นนี่โอเคไหมฮะแถวที่3มี2ชั้นนี่ครับ2ชั้นนี่ครับแล้วส่วนแถวสุดท้ายมีชั้นล่างชั้นเดียวครับนี่ครับแถวสุดท้ายชั้นล่างชั้นเดียวไม่มีซ้อนโอเคไหมฮะคราวนี้มานับจำนวนลูกบาศก์ที่ซ้อนอยู่ด้านหลังกันบ้างครับเมื่อมองจากด้านหน้ามันจะซ้อนด้านหลังถูกไหมครับแถวแรกเลยครับมี1มีซ้อนหลังไหมครับถ้ามีซ้อนหลังตรงนี้ต้องมีเส้นครับนักเรียนต้องเห็นเลยครับว่าเป็นลูกบาศก์อยู่แต่ตอนนี้ไม่มีนะครับไม่มีก็แสดงว่ามี1ลูกถูกต้องครับด้านล่างมี2ลูกครับเพราะว่ามีด้านหน้ากับด้านหลังของมันถูกไหมฮะด้านหน้ากับด้านหลังของมันไม่งั้นถ้าไม่มีด้านหลังไอ้นี่ขึ้นมาได้ไหมครับไม่ได้นะครับลูกบาศก์2ลูกนี้วางไม่ได้วางลอยๆไม่ได้ต้องมีด้านหลังด้วยก็เลยมี2ลูกนี่มี2ลูกถูกไหมครับนี่เหมือนกันครับต้องมี2ลูกเหมือนกันครับแถวที่3นะครับแถวสุดท้ายแถวนี้ครับแถวที่4มี2ลูกเหมือนกันครับถูกต้องแถวด้านบนมี2ลูกครับนี่ครับนักเรียนสังเกตเห็นเลยฮะ2ลูกบนนี้นะครับตรงนี้มี1ลูกนี่ไงครับและด้านบนสุดก็มี1ลูกถูกต้องครับชัดเจนครับถูกในทุกข้อนะครับดังนั้นครับข้อนี้ตอบคอควายถูกต้องแล้วนะครับเห็นไหมครับถ้าเราเลือกไปแล้วนะครับนักเรียนตรวจสอบง่ายๆจากลูกบาศก์ก่อนนะครับว่ามีทั้งหมดจำนวนกี่ลูกนะครับเมื่อนับจำนวนได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยคำตอบเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นอะไรคราวนี้ก็มาตรวจสอบต่อภาพด้านบนภาพด้านหน้า
แล้วก็ภาพด้านข้างนั่นเองครับอ้าวไปดูกันต่อครับอ้าวมาดูตัวเลือกครับกอไก่ขอไข่หรือคอควายครับและคำตอบคือคอควายครับถูกต้องครับเอาละครับคอควายหลายคนตอบถูกนะครับยินดีด้วยนะครับคอควายครับเริ่มจากอะไรก่อนครับนักเรียนที่เราตรวจสอบง่ายที่สุดคือจำนวนลูกบาศก์ที่มีอยู่นะครับมีกี่ลูกครับ3บวก3เป็น6บวกอีก3เป็น9บวกอีก3เป็น12ด้านนี้มีอีก3ทั้งหมดคือ15ลูกครับ15ลูกนะครับ15ลูกเรามาลองนับกันดูเอากอไก่ก่อนครับกอไก่นับได้ทั้งหมดกี่ลูกนักเรียนสังเกตเห็นนะครับเรามีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6ลูกนะครับมีทั้งหมดกี่ชั้นครับลูกบาศก์นี้มี6ลูกนี้มีทั้งหมด3ชั้นครับมี3ชั้นแบบนี้6ลูก3ชั้นก็หมายถึง18แล้วนะครับ18แล้วมีแถวล่างอีก3ครับก็คือบวกอีก3นะครับบวกอีก3เป็นเท่าไหร่ครับ21แล้วนะครับ21อันนี้ก็ผิดทันทีนะครับจำนวนลูกบาศก์ผิดทันทีเลยนะครับคราวนี้มาตรวจสอบขอไข่กันบ้างนะครับนักเรียนครับขอไข่มีลูกบาศก์ทั้งหมดกี่ลูกนะครับสังเกต3ชั้นก่อนเลยกันครับมีทั้งหมดกี่แถวครับ1แถว2แถว3แถวมี3ชั้นนะครับทั้งหมดตรงนี้3ชั้นก็เป็นมี3แถวก็คือ9ลูกแล้วนะครับ9ลูกเขียนไว้ก่อน9ลูกตรงนี้2ชั้นครับอีก1แถวบวก2ครับและตรงนี้มีอีก2ครับก็บวกอีก2นะครับบวกอีก2รวมเป็น11บวก2ก็เป็น13ลูกครับถูกไม่ถูกครับมี13ลูกไม่ถูกเห็นครับไม่ถูกเห็นกล้าทิ้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบคอควายนะครับแต่นี่เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับสิ่งที่เราต้องตรวจสอบต่อไปเกิดถ้าทุกรูปมีลูกบาศก์เท่ากันเลยจำนวนเท่ากันหมดเลยนะครับเราต้องตรวจสอบภาพด้านบนด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างครับนักเรียนครับมาตรวจสอบกันภาพด้านบนก่อนเลยนะครับสิ่งที่เราจะสังเกตเห็นนะครับเราจะเห็นนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมภาพด้านบนเราก็จะเห็นแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นเรียงกัน3แถวแบบนี้นี่ครับ2 2นะครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมด4รูปนี้นะครับแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีก3รูปที่วางเรียงกันแบบนี้ถูกต้องครับแล้วมาดูจำนวนที่ระบุอยู่ในแต่ละรูปนะครับ3ครับมี3ชั้นถูกไหมมุมนี้ถูกครับ3ถูกไหมถูกครับตัวนี้มีชั้นเดียวถูกไหมถูกครับ3นี่ก็3ชั้นเหมือนกันนี่ก็3ชั้นนะครับส่วนตรงนี้1ชั้นแล้วก็มีด้านล่างอีก1ลูกก็คือ1ชั้นจำนวนถูกต้องหมดเลยนะครับด้านบนถูกครับด้านหน้ามองเข้าไปครับแน่นอนครับมุมด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ชั้นนะครับเขาเรียกว่าซ้อนกันอยู่3ลูกนะครับนี่ก็3นะครับนอกนั้นซ้อน2ลูกหมดเลยครับถ้าเรามองจากด้านนี้เข้าไปนะครับมองจากด้านนี้เข้าไป2 2 2 2หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ2ทั้งหมดเลยถูกต้องนะครับคราวนี้มาตรวจสอบภาพด้านข้างกันบ้างครับภาพด้านข้างสังเกตนะครับแถวที่มีชั้นเดียวหรือว่ามีลูกบาศก์ลูกเดียวคือแถวนี้ครับล่างซ้ายล่างซ้ายมีลูกเดียวครับเพราะว่าไม่มีอะไรซ้อนแล้วนะครับส่วนที่ซ้อนกัน2ลูกครับด้านบนทั้งหมดนี่เลยครับนี่ครับทั้งหมด4รูปนี้เลยครับซ้อนกัน2ลูกครับเห็นไหมแล้วด้านล่างครับนี่ก็ซ้อน3ครับนี่ก็ซ้อน3ครับก็3 3ถูกต้องครับเมื่อถูกต้องแบบนี้แล้วก็คอควายคือคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะครับสังเกตนะครับเราตรวจสอบจากจำนวนลูกบาศก์ก่อนนะครับซึ่งอันนี้ง่ายที่สุดเลยถ้าจำนวนลูกบาศก์เท่ากันก็มาดูภาพด้านบนด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างซึ่งเราเรียนรู้มาเยอะแล้วนะครับเราเรียนแม้กระทั่งได้ภาพมาแล้วสร้างเป็นรูปเรขาคณิต3มิติที่สร้างมาจากลูกบาศก์เนี่ยเรายังสามารถวาดได้เลยนะครับหรือยังสามารถเขียนได้เลยเพราะฉะนั้นแบบนี้ง่ายนะครับมาดูครับข้อใดคือรูปเรขาคณิต3มิติที่เกิดจากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต2มิติแบบนี้ครับนักเรียนสังเกตนะครับจากข้อนี้คุณครูพี่บ๊อบไม่มีจำนวนลูกบาศก์ให้นะครับเพราะฉะนั้นการตรวจสอบด้วยจำนวนลูกบาศก์ทำไม่ได้แล้วนะครับต้องตรวจสอบเฉพาะภาพด้านบนด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเท่านั้นนะครับมีช้อยให้ครับเพื่อความไม่ยากจนเกินไปลองทำดูครับหมดเวลาครับนักเรียนครับมาตรวจสอบกันดูนะครับคำตอบคือกอไก่ครับอ้าวลากไปครับนี่เอาไปเห็นเลยครับ
ภาพด้านบนด้านหน้าและด้านข้างคือกอไก่ครับคือรูปนี้ครับเลขาคณิตสามมิติรูปนี้นะครับมาตรวจสอบกันครับเวลาตรวจสอบนะครับค่อยๆตรวจไปทีละด้านนะครับด้านหนึ่งตรวจให้ครบทุกรูปครับเผื่อว่ารูปไหนเนี่ยมันไม่ใช่เราจะได้ตัดทิ้งได้เลยนะครับเห็นไหมฮะเริ่มจากภาพด้านบนกันก่อนครับคุณครูพี่ว่าขอไม่ตรวจกอไก่นะครับไปตรวจขอไข่กับขอควายว่าทำไมถึงผิดแล้วกันนะครับภาพด้านบนที่เกิดขึ้นครับนักเรียนสังเกตเห็นนะครับภาพด้านบนเมื่อขอไข่ครับมาดูขอไข่ก่อนนะครับภาพของขอไข่ครับตรงนี้มี4รูปนะครับสี่เหลี่ยม4รูปแล้วก็อันนี้ก็มีอีก2รูปนะครับและนี่ก็มีอีกรูปหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมีทั้งหมดกี่รูปครับ1 2 3 4 5 6 7รูปภาพด้านบนมีกี่รูปครับ1 2 3 4 5 6 6รูปเท่านั้นเองครับ6รูปเพราะฉะนั้นภาพด้านบนขอไข่ผิดแน่นอนครับมาดูคอควายครับภาพด้านบนมี1 2 3 4 4 5 6 7รูปครับแต่เรามีภาพด้านบนเพียงแค่6รูปครับสิ่งที่คอควายผิดคือรูปไหนครับตัวนี้ครับเห็นไหมครับมันไม่มีมุมล่างนี้ครับล่างซ้ายไม่มีครับสิ่งที่ขอไข่ผิดคือรูปไหนครับตัวนี้ครับไม่มีตรงกลางด้านขวาแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นนะครับการตรวจสอบภาพด้านบนด้านหน้าและด้านข้างนั้นสามารถดูจากจำนวนรูปสี่เหลี่ยมที่เกิดขึ้นได้ครับนักเรียนครับนะครับนี่แค่ภาพด้านบนก็ผิดกันจะหมดแล้วนะครับไปต่อเลยนะครับกอไก่ถูกแน่นอนครับกอไก่คือข้อที่ถูกนะครับภาพด้านข้างก็ได้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับภาพด้านหน้าก็ได้แบบนี้ด้วยนะครับคราวนี้มาดูรูปนี้กันบ้างครับดูซับซ้อนเหลือเกินนะฮะภาพด้านบนเป็นแบบนี้ด้านหน้าดูนะครับด้านหน้า2แถวเต็มแบบนี้เลยนะครับและด้านข้างก็2แถวเต็มเช่นเดียวกันสังเกตนะครับด้านหน้าจะมี1 2 3 4 5 5แถว2ชั้นทั้ง5แถวส่วนด้านข้างครับ1 2 3 4 5 6 6แถวนะครับแล้วก็2ชั้นทั้ง6แถวด้วยเอาละมาดูกันนะครับภาพด้านบนเป็นแบบนี้มีตัวเลือกให้นะครับและให้เวลา10วินาทีนะครับพร้อมนะฮะมาครับจับเวลาครับเอาหมดเวลาครับนักเรียนครับมาดูกันนะครับใครตอบถูกใครตอบผิดนะครับมาดูนะฮะและคำตอบของนักเรียนคือคอควายครับชัดๆเลยนะครับคอควายชัดๆเลยนะครับมี2ชั้นทั้งภาพด้านหน้าและภาพด้านข้างเห็นไหมครับมองเข้าไปปุ๊บเจอ2ชั้นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างด้วยนะครับและภาพด้านบนครับนักเรียนสังเกตนะครับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5เห็นไหมครับจำนวนลูกบาศก์นะครับที่อยู่ในแนวตั้งกับแนวนอนนะครับมี6กับ5เหมือนกันและตัวที่ยื่นออกมาครับ1 2 1 2 1 2แล้วก็1 2ที่ยื่นออกมานะครับถูกต้องแน่นอนครับดังนั้นครับคอควายใช่เอาไปวางเลยครับนี่หลายคนทักคุณครูพี่บ๊อบมานะครับบอกว่าเอ๊ะคอควายใช่คุณครูพี่บ๊อบครับกอไก่ก็น่าจะใช่เอ้ามาดูกันครับนักเรียนครับกอไก่ทำไมถึงคิดว่าน่าจะใช่แล้วมันใช่จริงหรือไม่นะครับมาดูกอไก่ครับภาพที่เราแตกต่างจากคอควายคือเจ้าก้อนตรงนี้ถูกไหมครับมันจะส่งผลยังไงบ้างส่งผลต่อภาพด้านข้างที่เรามองเข้าไปหรือไม่นะฮะมองภาพด้านข้างเข้าไปปุ๊บตรงนี้แตกต่างไหมครับก็ไม่แตกต่างครับมันจะต้องมี2ชั้นเหมือนกันเพราะว่า2ชั้นด้านหลังมันซ้อนอยู่นะฮะมันช่วยอยู่ทำให้มุมมองเกิด2ชั้นแบบนี้ได้เหมือนกันโอเคไหมฮะเกิดได้เหมือนกันนะครับแล้วมุมมองด้านบนเราต้องต่างสิด้านบนมองด้านบนลงมาเป็นรูปนี้เหมือนกันไหมตรงจุดนี้ครับถูกไหมฮะที่มันบ้าไปมันก็ยังมีชั้นล่างที่มองได้ว่ามีลูกบาศก์อยู่นะครับดังนั้นมุมมองภาพด้านบนก็เป็นเช่นเดียวกันอ้าวอย่างนั้นหมายความว่ากอไก่ก็ถูกครับกอไก่ก็ถูกเอาไปครับมาดูฮะกอไก่ก็ถูกนะครับคราวนี้มาดูขอไข่กันบ้างครับขอไข่นักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดครับหลายคนบอกไม่น่าเป็นไปได้ครับเพราะว่าสิ่งที่ผิดคือตัวเชื่อมตัวนี้ครับมันไม่มีครับถูกไหมฮะถ้าไม่มีตัวนี้ก็ต้องหายไปถูกไหมครับขอไข่ไม่น่าจะถูกแต่นักเรียนครับคิดใหม่ครับสมมุติว่านะครับเจ้าตรงตำแหน่งที่เป็นตัวเชื่อมตัวนี้นะครับที่มันไม่น่าจะถูกตัวนี้เนี่ยเกิดมันมีชั้นล่างอยู่ล่ะอยู่1ลูกบาศก์ครับ
ชั้นล่างนะฮะซึ่งจะถูกชั้นบนของด้านนี้บังครับดังนั้นขอไข่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ด้วยครับลองมาดูครับนี่ครับถ้าเกิดพลิกมาแล้วมี1ลูกบาศก์อยู่ตรงจุดเชื่อมตรงนั้นด้วยและพลิกขึ้นมาครับเห็นมุมมองด้านบนครับเหมือนกับภาพด้านบนที่กำหนดเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับขอไข่เองก็ถูกได้ด้วยเช่นเดียวกันครับนักเรียนโอเคไหมครับแต่ในที่นี้ยังไม่ชัดเจนนักถ้าแบบนี้แล้วก็เราจะถือว่าไม่ถูกกันละกันนะครับนะฮะแต่ถ้าสมมติว่ามีให้เลือกว่าถูกทุกข้ออันนี้ชัดเจนว่ากอไก่ก็ถูกคอควายก็ถูกขอไข่ก็น่าจะถูกด้วยเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับบริบทของคำสั่งที่เราต้องการนะครับหรือว่าขึ้นอยู่กับบริบทของโจทย์ที่จะถามว่าเป็นยังไงบ้างและขึ้นอยู่กับคำตอบที่เกิดขึ้นด้วยโอเคนะครับแต่แน่นอนครับกอไก่กับคอควายนี่ถูกชัดเจนนะครับอ่ะไปดูกันต่อครับคำถามท้ากึ๋นอ้าวคราวนี้ครับมาปิดท้ายกันที่คำถามท้ากึ๋นกันครับเรื่องของปราสาทเจ้าหญิงครับนักเรียนครับนักโบราณคดีพบซากฐานปราสาทแห่งหนึ่งครับมีลักษณะเป็นตารางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเท่าๆกันนะฮะและจากการค้นดูตามซากปราสาทที่ปรักหักพังเขาพบรอยจารึกแสดงภาพด้านข้างของปราสาทดังรูปต่อไปนี้ดังนั้นนะครับตอนนี้เราพบซากฐานปราสาทนะครับแล้วก็พบภาพด้านข้างของปราสาทเป็นแบบนี้ครับนักเรียนครับนี่ภาพฐานปราสาทนะครับซึ่งก็ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่าๆกันด้วยนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะครับนี่คือภาพฐานปราสาทนะครับหรือจะบอกอีกในนึงก็ได้ครับว่าภาพฐานปราสาทที่เราเห็นเนี่ยก็คือภาพจากด้านบนนั่นเองหรือว่าท็อปวิวครับโอเคนะฮะและนี่ครับคือภาพด้านข้างที่ค้นพบคำถามอยู่ตรงนี้ครับให้นักเรียนใช้ลูกบาศก์ขนาด1ลูกบาศก์หน่วยสร้างแบบจำลองปราสาทหลังนี้พร้อมทั้งเขียนภาพมาด้วยลองไปจินตนาการดูครับตอนนี้ให้แค่2ด้านเท่านั้นนะครับภาพด้านบนหรือว่าฐานปราสาทนะครับกับภาพด้านข้างเอาละครับเขียนไปนะครับแล้วนักเรียนลองไปทำดูครับแล้วคราวหน้าจะมาเฉลยท้าเกิดนี่ซึ่งรับรองสนุกแน่นะฮะถ้าใครทำมาสนุกแน่นอนครับใครไม่ทำมาไม่สนุกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นทำกันทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้ากลับมาพบกันกับตอนที่12ตอนสุดท้ายของความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต2มิติกับ3มิตินะครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ